วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณนิรันดร์จันทจรอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังแล้วครับเชิญคุณนิรันดร์ทักทายคุณผู้ฟังหน่อยครับสวัสดีครับคุณปวิชยาและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับไม่ได้มีเพียงแต่ความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนโดยทางรายการของเรานะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คือนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลนะครับแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับว่าแต่วันนี้ทางรายการของเรามีสาระอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างครับคุณนิรันดร์ครับมีแน่นอนนะครับคุณปวิชยาและก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดครับซึ่งเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆครับสามารถเป็นได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งผู้สูงอายุนะครับและบางครั้งนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นไข้หวัดแบบธรรมดาหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าไข้หวัดโรคใกล้ตัวครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยในรายละเอียดนั้นนะครับให้เราไปฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการครับฟังครับในปัจจุบันนะครับโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะครับก็อยู่รอบตัวเรา
การดูแลสุขภาพนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคถ้าเรารู้เท่าทันก็สามารถป้องกันตัวของเราเองนะครับคนในครอบครัวและคนที่เรารักได้นะครับโดยเฉพาะโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับอย่างเช่นโรคไข้หวัดครับครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับไข้หวัดนะครับก็คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นจมูกคอไซนัสและก็กล่องเสียงนะครับครับโดยเชื้อที่ก่อให้เกิดไข้หวัดนะครับมักเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่รุนแรงนะครับและก็สามารถหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับครับการรักษาไข้หวัดนะครับทำได้โดยการใช้ยาควบคู่ไปกับการพักผ่อนและก็ดื่มน้ำมากๆครับอาการของไข้หวัดนะครับจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดนะครับและเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนะครับจะมีอาการดังต่อไปนี้นะครับก็คือเจ็บคอน้ำมูกไหลนะครับคัดจมูกหายใจได้ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากจมูกบวมและมีน้ำมูกอุดตันภายในจมูกนะครับไอและก็จามนะครับเสียงแหบอ่อนเพลียและรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับในบางกรณีผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นๆนะครับที่สืบเนื่องมาจากไข้หวัดเช่นไข้สูงนะครับ 37-39 องศาเซลเซียสนะครับปวดศีรษะหรือปวดหูนะครับหากมีอาการปวดมากๆนะครับอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่หูนะครับปวดกล้ามเนื้อนะครับสูญเสียการรับรู้รสชาตินะครับและกลิ่นมีอาการระคายเคืองที่ดวงตานะครับหรือตาแดงนั่นเองเมื่อเริ่มมีอาการไข้หวัดนะครับคุณผู้ฟังความรุนแรงของอาการอาจจะมีในช่วง 2-3 วันแรกๆนะครับก่อนที่จะค่อยๆทุเลาลงทั้งนี้นะครับโรคไข้หวัดนะครับก็มักมีอาการประมาณ 7-14 วันนะครับในกลุ่มผู้ใหญ่และก็เด็กโตนะครับอาจมีอาการประมาณ 7-10 วันส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะครับจะมีอาการประมาณ 10-14 วันนะครับแม้อาการจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ผู้ป่วยก็อาจมีอาการไอหลงเหลืออยู่ต่อไปอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับก่อนที่จะหายเป็นปกตินั่นเองครับคุณนิรันดร์มีอะไรจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมครับมีครับคุณประวิชยาครับคุณผู้ฟังครับในระหว่างที่ป่วยเป็นไข้หวัดนะครับผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับและควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้นะครับครับในกลุ่มของผู้ใหญ่นะครับเช่นไข้สูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียสนะครับติดต่อกันเกิน5วันขึ้นไปกลับมามีไข้ซ้ำหลังจากอาการไข้หายแล้วนะครับหายใจหอบเหนื่อยและหายใจมีเสียงหวีดเจ็บคออย่างรุนแรงปวดศีรษะหรือมีอาการปวดบริเวณไซนัสนะครับครับในกลุ่มของเด็กครับเช่นมีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียสนะครับในเด็กแรกเกิดถึง 12 สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดหัวหรือว่าไออย่างรุนแรงนะครับหายใจมีเสียงหวีดเด็กมีอาการงองแงอย่างรุนแรงนะครับง่วงนอนมากกว่าผิดปกติความอยากอาหารลดลงไม่ยอมรับประทานอาหารนะครับทั้งนี้อาการไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่อาจค่อนข้างคล้ายกันนะครับอาจสับสนได้แต่ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถสังเกตความแตกต่างได้โดยหากเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับอาการก็จะเกิดอย่างรุนแรงและมีอาการหลักๆคือมีไข้สูงปวดศีรษะและก็ปวดกล้ามเนื้อนะครับอีกทั้งจะรู้สึกไม่สบายตัวจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกตินะครับครับแต่อาการไข้หวัดทั่วไปจะไม่รุนแรงนะครับและยังคงทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับแต่จะมีอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไอและมีน้ำมูกนะครับเป็นต้นครับคุณประวิชยาครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคงจะสบายดีกันนะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงถัดไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมและทีมงานมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจThank you.
ณผู้ฟังครับเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับไข้หวัดกันนะครับคุณนิรันดร์ครับครับเราได้พูดคุยถึงอาการเมื่อเราเป็นไข้หวัดไปแล้วนะครับแล้วอะไรล่ะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไข้หวัดครับคุณนิรันดร์ครับอย่างที่พูดไปนะครับว่าไข้หวัดมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดก็มีหลากหลายชนิดครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทั้งปากตาจมูกอีกทั้งยังแพร่กระจายในอากาศได้นะครับติดต่อกันได้ในกรณีที่มีการสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดหรือว่าใช้ของต่างๆร่วมกันกับผู้ป่วยนะครับ ครับและไม่ล้างมือก่อนนำมือไปจับที่บริเวณตาปากและจมูกซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อได้นอกจากนี้นะครับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้มักเป็นไข้หวัดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปได้แก่1ครับอายุซึ่งเด็กที่อายุน้อยกว่า6ปีนะครับมีความเสี่ยงป่วยด้วยไข้หวัดสูงนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ต้องอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเนอร์เซอรี่นะครับ2ภูมิคุ้มกันอ่อนแอคุณผู้ฟังครับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเรื้อรังนะครับหรือว่ามีภาวะสุขภาพที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนี่ยมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยไข้หวัดได้ง่ายกว่าปกตินะครับ3ช่วงเวลาโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะเป็นไข้หวัดได้ง่ายในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวนะครับ4ครับสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่นะครับมีแนวโน้มจะป่วยด้วยไข้หวัดเนี่ยได้ง่ายมากและหากเป็นนะครับก็จะอาการรุนแรงกว่าปกติอีกด้วยซ้ำนะครับและ5อยู่ในที่ที่ผู้คนพลุกพล่านสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดได้ง่ายมากครับครับและอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังเราจะสามารถป้องกันโรคไข้หวัดอย่างไรได้บ้างล่ะครับคุณประวิชยาครับครับคุณนิรันดร์ครับคุณผู้ฟังครับไข้หวัดเป็นโรคที่ไม่มีวิธีการรักษาโดยตรงนะครับแต่บรรเทาอาการของไข้หวัดลงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้นะครับครับ1นะครับพักผ่อนมากๆนะครับการนอนหลับจะช่วยให้อาการของไข้หวัดนะครับดีขึ้นอีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหนักๆนะครับเพราะอาจทำให้ผู้ป่วยยิ่งอ่อนเพลียมากกว่าเดิมนะครับ 2. นะครับดื่มน้ำให้เพียงพอผู้ป่วยไข้หวัดนะครับมักจะสูญเสียน้ำจากเหงื่อที่เกิดขึ้นจากไข้นะครับแล้วก็น้ำมูกที่มาพร้อมกับอาการคัดจมูกนะครับการดื่มน้ำให้มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นนั่นเองครับ 3. นะครับรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับครับนอกจากนี้นะครับการใช้ยาเพื่อรักษาไข้หวัดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยให้อาการป่วยหายได้เร็วขึ้นนะครับครับโดยใช้ยารักษาไข้หวัดนะครับอย่างเช่นยาแก้ปวดนะครับยาลดไข้ยาแก้คัดจมูกยาลดน้ำมูกนะครับหรือยาแก้ไอนั่นเองนะครับในผู้ป่วยที่มีอาการไอหรืออาการเจ็บคอร่วมด้วยนะครับบรรเทาอาการได้ด้วยการอมยาอมแก้เจ็บคอนะครับหรือใช้สเปรย์พ่นนะครับเพื่อช่วยให้ชุ่มคอมากขึ้นและลดอาการเจ็บคอลงได้ครับครับคุณนิรันดร์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับในส่วนนี้ครับผมมีอะไรจะเสริมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับคุณประวิชยาครับคุณผู้ฟังครับไข้หวัดเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายนะครับแต่ป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับและควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยครับเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสติดต่อผ่านทางการหายใจได้นอกจากนี้นะครับยังควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆครับหากต้องหยิบจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับและไม่ควรใช้มือสัมผัสกับปากจมูกและก็ตาโดยที่ไม่ได้ล้างมือก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ขณะที่ผู้ป่วยนะครับก็ควรระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นด้วยครับโดยใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและก็ปิดปากเวลาที่ไอหรือว่าจามนะครับมันล้างมือบ่อยๆนะครับหลังจากไอจามหรือสั่งน้ำมูกหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่นด้วยครับไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนมากหรือว่าหากเป็นไปได้นะครับควรหยุดพักอยู่ที่บ้านเมื่อเป็นไข้จนกว่าอาการจะดีขึ้นนั่นเองนะครับ
ขอบคุณคุณนิรันดร์มากเลยนะครับครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอาจทำให้เราปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับครับหวังว่าสาระที่นำมาพูดคุยแบ่งปันในวันนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์ .com ครับความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรักถ้าหลายดวงใจช่วยกันปันป่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพลาดไปจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้เหมือนว่าไม่มีวันจะพลาดไปทำอะไรได้ดังปั๊มไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วล่ะครับทางรายการของเราก็มีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญานะครับครับรวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและก็แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับครับซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตใช่ไหมครับคุณนิรันดร์ครับใช่แล้วนะครับคุณประวิชยาสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้นะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงคุณผู้ฟังติดต่อเข้ามาหาเราเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติครับตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ครับหรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org ครับหรือโทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเราก็คือ LINE Official นะครับที่ @voiceofpeace ครับคุณประวิชยาครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับขอหนุนใจคุณผู้ฟังด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไหวนกอินทรีสำหรับวันนี้นะครับผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยคุณนิรันดร์จันทจรและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต
้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นทางเดียว